นายวราวุฒิพิลมภักดีนายกสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวจัดการแข่งขันเรือเร็วระดับประเทศ2รายการใหญ่ Sing Life Thailand Formula 4 Championship 2016และ Sing Life Thailand Longtail Boat Championship 2016ซึ่งทั้ง2รายการจะมีรูปแบบการแข่งขันแบบเซอร์กิตเพื่อเก็บคะแนนสะสมในสนามต่างๆก่อนจะเข้าไปชิงชนะเลิศกันในสนามสุดท้ายซึ่งเป็นรายการชิงแชมป์ประเทศไทยโดยแชมป์จะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันเร็วๆในรายการระดับโลกต่อไปโดยในการแข่งขัน Sing Life Thailand Formula 4 Championship 2016จะมีการแข่งขันเก็บคะแนนใน2สนามโดยสนามแรกจะจัดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีส่วนสนามที่2จะจัดที่กรุงเทพมหานครและสนามสุดท้ายชิงแชมป์ประเทศไทยจะไปชิงชัยกันที่หาดจอมเทียนพัทยาจังหวัดชลบุรีส่วนในการแข่งขันเรือเร็วไทยหรือเรือหางยาวไทยในรายการ Sing Life Thailand Longtail Boat Championship 2016ก็จะมีการชิงชัยเก็บคะแนนใน2สนามเช่นกันสนามแรกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนสนามที่2จังหวัดสุพรรณบุรีก่อนจะปิดท้ายสนามที่3ในระดับชิงแชมป์ประเทศไทยที่จังหวัดจันทบุรีก็อย่างที่ทราบกันอยู่นะครับก็เรามีเรือ Formula 4ที่ผมได้พูดไปแล้วอันนี้นี่คือการพัฒนาจริงๆนะครับเพราะว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยนี่เป็นครั้งแรกและเป็นรายการแข่งขันที่รับรองบาย UIM ก็เหมือน FIA ของฟอร์มูล่า1นะครับแล้วก็รอบบ้านเรานี่ก็มีค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นจุดแรกที่จะพัฒนาเลยนะครับเนื่องจากมันมีการแข่งขันฟอร์มูล่า4แล้วในประเทศไทยนะครับเรื่องของกฎกติกาเรื่องของการฝึกฝนเรื่องของความปลอดภัยมันก็จะต้องตามมานายวรวุฒิพิลมภักดียังกล่าวอีกว่าสำหรับการจัดการแข่งขันเรือเร็วดังกล่าวเพื่อเป็นการปลุกกระแสวงการเรือเร็วของประเทศไทยให้มีความคึกคักและทางสมาคมเองมีความมุ่งมั่นอยากยกระดับการแข่งขันเรือหางยาวไทยซึ่งเป็นหนึ่งในการแข่งขันเรือประเพณีของคนไทยให้มีมาตรฐานจนสามารถก้าวไปสู่เป็นกีฬาระดับสากลได้ในอนาคตเดี๋ยวพักอีกครู่เดียวนะฮะจะ